ถแถลงการ5ข้อเรียกร้องจากสมาคมพ่อบ้านถึงว่าที่นายกพิธาเพื่อความอยู่รอดและความสงบสุขในครอบครัวของพวกเราข้อที่1อย่าแสดงออกถึงความฉลาดจนมากเกินไปเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เมียของพวกเรารู้สึกว่าสามีของเธอฉลาดน้อยลงหรือดูโง่ขึ้นนั่นเอง 2. อย่ายิ้มเวลาออกสื่อให้ทำหน้าบึ้งบึ้งขึงขังหงุดหงิดเพราะทุกครั้งที่คุณยิ้มมนุษย์เมียของพวกเราจะไม่สามารถทำงานทำการได้เพราะพวกเธอจะอ่อนระทวยจากรอยยิ้มนั้นของคุณข้อที่ 3. ห้ามเล่นดนตรีและร้องเพลงออกสื่ออีกเป็นอันขาดเพราะมันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้มนุษย์เมียรู้สึกว่าสามีของเธอควรมีความสามารถพิเศษที่แลดูละมุนแบบคุณและข้อที่4ก็คืองดการออกสื่อทุกช่องทางเพราะเมื่อคุณออกสื่อเมียของพวกเราจะเฝ้ารอดูคุณเสมอนอกจากที่จะทำให้พวกเธอมีเวลากับสามีน้อยลงแล้วคำตอบที่เฉียบคมของคุณยังก่อให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าพวกเราโดยไม่รู้ตัวและข้อ5เลิกแต่งตัวสะอาดสะอ้านดูดีเพราะเมียจะหันมามองพวกเราและเปรียบเทียบจนทำให้พวกเราดูซกงกในสายตาเมียเกินความเป็นจริงหวังว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้จะไปถึงคุณพิธาเพื่อทำให้พวกเรากลับมามีที่ยืนอีกครั้งในสายตามนุษย์เมีย